หมายถึงเมืองจีนไม่ได้เอาแค่โควิดมากระจายทั่วโลกแต่กำลังใช้ยาสั่งมาฆ่าคนไทยด้วยการใส่ยาบ้าในเหล้าขาวให้คนไทยติดทั้งประเทศตอนนี้คนติดเหล้าขาวมีอาการเหมือนกันหมดทั่วประเทศอยากได้ความคิดเห็นจากลุงหงอกว่าคนจีนมีใส่สารเคมีในเหล้าขาวหรือไม่ลุงอยู่แซบได้ไงวะเนี่ยลุงไม่แซบเลยเนี่ยนะครับอย่างนั้นฉันมันเป็นไปได้สูงมากไม่รู้คือคนที่ยึดประเทศชาติจะทำไงให้คนในชาติฟังดีนะฮะโง่แล้วก็จนครับจนแล้วก็โง่สังเกตครับคนในบ้านเมืองเราหลังๆเนี่ยมีจนเยอะไหมครับจนและโง่นั่นแหละครับประเทศไหนก็ตามทีที่ประชากรจนแล้วก็โง่ด้วยนะประเทศนั้นก็ถูกยึดบ้านเมืองทั้งประเทศได้โดยง่ายก็ขอฝากคำเด็ดเอาไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เขาจะผสมอะไรให้กินไม่ให้กินเนี่ยผมบอกว่าความจริงเหล้าสาโทเนี่ยเป็นยานะครับไปดูเหล้าสาโทเขาเอิ้นน้ำม่วงอีสานเอิ้นเหล้าน้ำม่วงเหล้าสาโทเป็นยาเหล้าขาวเหล้าไม่ใช่เหล้าขุ่นไม่ใช่เหล้าขาวมันมียุคนึงไม่ใช่เหรอคุณเดี๋ยวนะคุณทักษิณไม่ใช่เหรอเขาเป็นนายกเขามีเหล้าสาโทขายข้างถนนไหนเนี่ยหายไปไหนหมดแล้วเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นส่งเสริมกันเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะโอท็อปเนี่ยทำกันพวกนี้เป็นอะไรกันล่ะนั่นให้ถูกกฎหมายเมาผมว่าดีนะยังคลายเรื่องของต้นชาเนี่ยไอ้ต้นชาพืชเป็นยาเนี่ยที่จริงถ้าสังเคราะห์มาเนี่ยต้องมาผิดเป็นใบเป็นอะไรโอ้ยใส่เข้าไปครับจะต้มจะยำกินก็เชิญเราแต่ยาใส่ ใช่ไหมฮะอันนี้จริงใบกระทงกระท่อมเหมือนกันแม้แต่ใบหม่อนใบเบิ่นพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับนี่อยู่ในนี้ก็เหมือนกันมีคนมาให้เนี่ยเป็นซองเลยนะคือเขียนว่าเกาหลีกินเชียงชาชาใบชาต้นชาใช่ไหมครับใช่ไหมเรื่องพวกนี้โอ้จะไปกักไว้ทำไมลุงนี่พูดจังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาหมดใช่ไหมครับยาเคมีกินที่มันเป็นนู่นนี่ต้องทหารเป็นพิษสิ่งที่เป็นพิษเรียกว่ายาโอ้ยกูละไหนเช่นยาบ้ากินเล่นเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่โอ้ยมันหมดปัญญาแล้วมนุษย์บ้านนี้เมืองนี้นะปัญญาหมดแล้วหมดปัญญานะผู้บริหารชาติบ้านเมืองครับหมดมันบอกให้รู้ตื่นเลยนะครับบอกให้รู้เลยแล้วว่าโอ้โหหมดปัญญาหมดทางจริงเมื่อผู้บริหารบ้านเมืองขาดปัญญาอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านที่นี่ครับจะปัญญาไหนมาที่จะมาดูแลตัวเองแล้วก็จะดูแลแผ่นดินที่อยู่อาศัยเนี่ยก็หายหมดสิครับจะเหลืออะไรใช่ไหมครับลองคิดให้เป็นสิฮะนะยุคนี้ไม่เข้ากระแสนี้จะป่วยไม่สบายตัววิตกจริตใช่ไหมครับก็เห็นด้วยนะยุคนี้ไม่เข้ากระแสนี้จะป่วยไม่สบายตัววิตกจริตใช่ไหมครับยุคนี้ไม่เข้ากระแสนี้
ผมว่ามันต้องสวนกระแสนะดูนี่ต้องสวนกระแสนะต้องสวนกระแสเราสวนกระแสด้วยความคิดสิครับอย่าไปสวนกระแสด้วยการกระทำสวนกระแสด้วยความคิดมันจะปลดล็อกเราเองนะครับเราคิดสวนอย่างเช่นที่บอกว่ายาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ายาเคมีกินได้เป็นพิษแท้ๆบอกว่ายาเช่นยาบ้าเนี่ยก็คิดสวนมันครับกินแล้วบ้านยังบอกว่ายาอยู่มันจะได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยกันผ่านมามีแต่ลุงนี่แหละมั้งตรงเนี้ยที่อยู่ผ่านจอทุกวันลุงว่านะลองสังเกตสิฮะจอมือถือมือถอยเยอะแยะมากมายก่ายกองที่จะมาพูดอย่างที่ท่านกำลังฟังเวลาเนี่ยลุงก็ว่ามีแต่ลุงหอกคนเดียวแต่มากที่ทำงานในแนวทางนี้อยู่ใช่ไหมครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์พลังงานแสงรักษากันและกันอยู่เวลาเนี่ยลุงว่างั้นนะลุงก็เลไปอีกแล้ว22นาฬิกากับอีก18นาทีโอเคพอเนาะวันนี้จะเอาเสียงหรือเอาแสงจะกินอะไรทีเนี่ยคนในบ้าน จะบริโภคเสียงหรือแสงบอกมาแล้วบอกมาพิมพ์มาครับต้องการแสง